สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sand Mutineer ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาพกิจกรรมดีๆและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะฮะโนอาก็ได้รับเกียรตินะฮะจากสส.นาวินนะฮะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมเขาแล้วก็บทสัมภาษณ์สุดพิเศษ Exclusive วันนี้พี่นาวินสวัสดีฮะสวัสดีครับถามนิดนึงก่อนการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้เป็นยังไงบ้างฮะความรู้สึกครับก็วันนี้เมื่อพวกเราเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของผมนะครับครับก็เมื่อเดือนที่แล้วก็ยังมีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากแล้วก็พีคสุดคือเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ณวันนี้ยอดผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็ถือว่าลดลงแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับตามลำดับครับค่ะแล้วก็เจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรไหมฮะครับอุปสรรคก็มีตอนแรกเนี่ยนะครับที่เป็นจุดพีคของผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเนี่ยสูงมากนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ย ก็เต็มนะครับส่วนเตียงสนามโรงพยาบาลสนามก็เต็มศูนย์พักคอยก็เต็มเราก็พยายามประสานไปยังบางท่านเนี่ยถิ่นกำเนิดหรือภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเราก็ประสานให้ไปรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาของเขาที่บ้านเกิดนะครับ บางเคสเนี่ยเราก็ประสานโรงพยาบาลให้จนได้นะครับก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการรักษาครับครับครับก็ตอนนี้เนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์นะฮะก็มีการโพสต์นะคะแล้วก็มีการติดตามในการคนฟอลโล่ของคุณอนาวินในการที่พี่น้องประชาชนเขตปทุมธานีตรงนี้นะฮะแล้วก็ได้ถ้ามีปัญหาก็จะมีการฝากเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ตรงนี้นะฮะไม่ทราบว่าทำด้วยตัวเองด้วยการตอบแชทด้วยตัวเองเลยไหมทำด้วยตัวเองครับพี่ครับทำมาตลอดทุกวันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยโทรมาเป็นจำนวนมากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเป็นจำนวนมากจนรับสายไม่ไหวก็หลังๆก็จะมีให้เปิดทีมงานไปบ้างแต่ส่วนในการตอบแชทตอบไลน์ตอบ Messenger หรือแม้กระทั่งในเพจข้อความในเพจก็จะตอบด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือประสานงานให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตของผมเนี่ยด้วยตัวเองมาตลอดปทุมธานีก็เป็นเขตพื้นที่สีแดงในตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่ติดโควิดเป็นยังไงบ้างฮะณวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับครับถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่เยอะแล้วในพื้นที่ของผมอยู่ในแค่หลักสิบแล้วจากหลักพันลงมาหลักหลายร้อยจนหลักร้อยจนตอนนี้เหลือหลักสิบแล้วครับสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในปทุมธานีที่เราดูแลอยู่เนี่ยในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของกาดจะตกตรงนี้ครับก็พยายามใส่แมสให้เป็นดับเบิลแมสก็ยิ่งดีนะครับอย่างน้อยก็แมสสองชั้นนะครับพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเมื่อหยิบจับอะไรออกไปช้อปปิ้งใน 7-Eleven หรือไปตลาดก็พยายามฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งธนบัตรหรือแบงก์เงินทอนต่างๆก็ให้ฆ่าเชื้อด้วยถุงต่างๆก็ช่วยทุกคนช่วยกันโควิดมันก็จะป้องกันได้ง่ายขึ้นครับผม